่ะว่าพี่ซื้ออะไรไปทานในวันที่พี่ยังกรีนทีอยู่นะคะทราบเลยโอเคพี่นะคะไม่ได้เตรียมอาหารวันนี้ซึ่งรีบมากหรือวันไหนที่พี่ตื่นสายไม่ได้เตรียมไก่หรือไก่หมดนะคะพี่ก็จะมาฝากท้องกับเซเว่นก็คือวันหนึ่งเนี่ยพี่กินมื้อหนึ่งเนี่ยพี่กินไก่120กรัมแต่ทีเนี้ยไก่เซเว่นเขาแค่90กรัมเห็นไหมคะ90กรัมพี่ก็จะซื้อเนี่ยค่ะ4แพ็คนี่คือวันที่พี่เร่งด่วนหรือพี่ไม่ได้เตรียมอาหารนะคะ4แพ็คอันเนี้ยพี่กินได้2มื้ออ่ะ2มื้อของพี่รอดแล้วและพี่ก็จะมาซื้อนี่ค่ะข้าวไลเบอรี่อีกอันนี้ทั้งหมด150กรัมพี่ก็จะทานได้ทั้งวันเลยพี่ก็จะแบ่งทาน50 กรัมแบบนี้นะคะพี่จะทานข้าว2มื้อหรืออาจจะถึง100กรัมจะทานแค่2มื้อมื้อที่3ที่4ที่5ของพี่จะเป็นผักก็จะซื้อไข่ต้มอีก2ใบไข่ต้มอีกต่อแพ็ค2ใบพี่ก็จะซื้ออีก4ใบแบบนี้ค่ะอะไรหรอกน้องพี่เอาด้วยเหรออ่ะไปค่ะและนี่ก็มื้อที่4ของพี่เมื่อกี้ไก่พี่มี2ไก่ซื้อมา4แพ็ค2มื้อใช่ไหมคะไข่2แพ็ค4ใบมื้อที่3แล้วก็นี่ค่ะมื้อที่4ค่ะก็คือพี่จะซื้อนี่เลยสเต็กทูน่าสเต็กในน้ำแร่นะคะก็คือมันจะมีโซเดียมต่ำกว่าน้ำเกลือค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบน้ำมันถั่วเหลืองมันก็จะเป็นน้ำมันเยอะมันก็จะมีน้ำมันมีคอเลสเตอรอลเยอะพี่ก็จะเลือกแบบในน้ำแร่นี่ค่ะนะคะในน้ำแร่มันก็จะมีเนี่ยค่ะใน1กระป๋องก็จะมีโปรตีนถึง14กรัมค่ะน้ำหนักของเนื้อ125กรัมก็นี่ก็ได้แล้ว1มื้อทานกับข้าวแล้วก็ใส่พริกป่นช่วยน้ำพริกที่แบบคลีนๆนะคะที่แบบไม่ได้มีน้ำไม่ได้มันเยอะใส่น้ำพริกช่วยจะทำให้กินง่ายขึ้นค่ะพี่ก็จะเลือกน้ำพริกป่นประมาณเนี้ยไปกินกับข้าวซึ่งมันไม่ได้มันเยอะจะเลือกแบบเป็นป่นค่ะเพราะแบบเนี้ยน้ำตาลมันจะเยอะแล้วก็มันจะมันเพราะมันจะมีน้ำมันเยอะเขาเอาไปผัดแต่ถ้าเป็นแบบป่นอย่างเงี้ยค่ะมันจะแคลอรี่ต่ำกว่าก็กินกับทูน่าง่ายขึ้นค่ะก็อันนี้พี่ชอบมากเลยไข่พะโล้ยางมะตูมนะคะมันไม่คีนเท่าไหร่แต่ว่าพี่เอาไปเพราะว่าพี่ชอบแล้วก็พี่จะเลือกไม่เอาไม่ทานน้ำค่ะพี่จะเอาแต่ไข่แล้วก็ให้มันมีแบบว่ารสชาตินิดนึงค่ะแคลอรี่คือมันก็ไม่สูงมากนะคะเรากินแต่น้ำไอ้เรากินแต่เนื้อค่ะเราไม่ได้กินน้ำเนี่ยค่ะก็อร่อยอยู่นะอันนี้พี่ชอบมากเลยวันที่พี่ไม่ได้เตรียมอาหารค่ะและนี่ไข่ตุ๋นค่ะ150กรัมก็ได้1มื้อแต่ว่าของพี่เนี่ยถ้าพี่ทานพี่จะต้องใช้2คัพอะค่ะไม่พอสำหรับพี่แล้วก็นี่ค่ะสแน็คถ้าหิวระหว่างวันแอปเปิ้ลเลยซึ่งมันมีไฟเบอร์แล้วก็น้ำตาลไม่ได้สูงค่ะถ้ามีแอปเปิ้ลเขียวก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะแต่ถ้ามีแอปเปิ้ลเขียวก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะเพราะแอปเปิ้ลเขียวจะไฟเบอร์สูงกว่าค่ะแล้วก็น้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงแล้วก็สแน็คนะคะระหว่างวันนี่ให้เลือกแบบอบนะคะอันนี้มัน30กรัม30กรัมนี่ก็ให้เห็นไหมคะให้พลังงาน30กรัมต่อ1ซองพอดีให้พลังงาน190กิโลแคลอรี่พี่สอนอ่านฉลากโภชนาการแล้วอันนี้ต่อ1ซอง30กรัมก็คือไม่ต้องไปบวกลบอะไรไม่ต้องบวกแล้วโอเคนี่นะคะนมเมจิเขาเขียนว่า0ไม่มีน้ำตาลแต่คือเรามาดูฉลากนะคะมาดูฉลากเห็นไหมคะมีน้ำตาลถึง10กรัมก็คือน้ำตาลตรงนี้ค่ะมันมาจากนมผงค่ะนมผงที่ผสมน้ำตาลก็คือน้ำตาลมาจากตรงนี้แต่ว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลแท้ๆก็คือเขาที่เขียนว่า no sugar add no sugar add ในที่นี้คือเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มแต่น้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในนมผงค่ะแล้วนี่ค่ะเวย์ไฮเวย์โปรตีนที่ก็จะเอานี่ไปด้วยนะคะก็คือในช่วงระหว่างวันก็คือมันพลังงานทั้งหมดมัน270กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะแล้วให้โปรตีนถึงเรามาดูกันไหนเอ่ยนี่เห็นไหมคะให้โปรตีนถึง28กรัมก็เยอะอยู่ก็เอาไปด้วยค่ะมีเวโปรตีน
แล้วก็เครื่องดื่มอันนี้นะคะอันนี้ไม่มีน้ำตาล no sugar เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำดอกคำฝอยค่ะ no sugar เห็นไหมคะเราก็มาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างมีน้ำดอกคำฝอยเขาใช้วัตถุแทนความหวานจากสารสกัดหญ้าหวานค่ะอันนี้เอาโอเคดีเลยและอันนี้ก็เหมือนกันค่ะน้ำเก๊กฮวย no sugar add นะคะแล้วก็เราก็มาดูน้ำเก๊กฮวยเขาใช้สารแทนความหวาน 0.03 เป็นสารสกัดจากใบหญ้าหวานโอเคเราเอาไปได้ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลนะคะแนะนำชาเขียวแบบนี้ค่ะไม่มีน้ำตาลเรามาดูฉลากโภชนาการด้วยนี่เห็นไหมคะไม่มีน้ำตาล 0% โอเคเป็นชาเขียวค่ะเอาไปด้วยเราต้องดูฉลากโภชนาการให้เป็นด้วยนะคะดูใกล้ๆเนี่ยค่ะโอเคชาเขียวดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะชาเขียวที่ไม่มีน้ำตาลก็คือเป็นยี่ห้อนี้เลยให้มาเรามาดูนะคะเขาเขียน no sugar no sugar ก็อย่าเพิ่งเชื่อมาดูข้างหลังก่อนข้างหลังอันนี้ไม่มีน้ำตาลจริงๆไหนโอ้แต่ตัวเล็กมากเลยเห็นไหม0% แคลอรี่0แคลอรี่เห็นไหมคะโอเคก็ยี่ห้อนี้ชาเขียวอันนี้ก็เหมือนกันค่ะฟูจิฝาเขียวนะฝาขาวก็คือเป็นชาเขียวกรีนทีก็98%มีกลูโคสผงแล้วก็มีวิตามินซีอันนี้ก็ไม่มีน้ำตาลเหมือนกันค่ะให้เราดูฉลากโภชนาการนะคะโอเคเวลาเราซื้อของเราต้องดูด้วยค่ะชาเขียวช่วยในการลดน้ำหนักนะคะก็เอาไปด้วยอันนี้ค่ะน้ำขิงแบบไม่ผสมน้ำตาลเห็นไหมคะพลังงาน30กิโลแคลอรี่ก็คือจากทั้งซองเนี่ยมันมี10ซองเล็กก็คือทั้ง10ซองเล็กให้30กิโลแคลอรี่นะคะน้ำตาล 0% ก็คืออันนี้ทำจากขิงอย่างเดียวเลยขิง 100% ไม่ได้เพิ่มน้ำตาลนะคะอันนี้ก็ชงทานระหว่างวันช่วงคุมน้ำหนักดีมากเลยค่ะอันนี้ค่ะลองมาดูโซนขนมปังถ้าใครติดว่าอยากกินขนมปังนะคะก็จะเป็นโฮวีตอันนี้แบบนี้นะคะน้ำตาล10กับแบบนี้ที่มันเป็นถุงขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้น้ำตาล15ก็คือให้เลือกถุงเขียวค่ะถุงเขียวจะน้ำตาลน้อยกว่านะคะอันนี้ซึ่งขนมปังโฮวีตซึ่งคลีนที่สุดแล้วก็คือจะเป็นสีนี้โอเคแล้วเรามาสั่งกาแฟกันขั้นตอนการสั่งกาแฟของพี่แบบที่ไม่อ้วนนะคะพี่จะสั่งอเมริกาโน่เย็นแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะที่เซเว่นเราสั่งได้เลยเอาอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาลถ้าแบบนี้เราก็ไม่อ้วนแล้วก็คือถ้าใครนะคะยังติดกาแฟค่อยๆติดครีมติดน้ำตาลค่อยๆลดค่ะเปลี่ยนค่อยๆไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะชินไปเองโอเคเราช็อปเสร็จแล้วป่ะเราซื้อของเซเว่นไว้ไปทานกันเรากลับบ้านกัน